สวัสดีครับก็ผมเคยลงไว้แล้วล่ะว่าเดี๋ยวผมจะอยากให้ลงกาชาคลิปลงเปิดกาชาไว้หน่อยคือคลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่ผมยังขาดอยู่สำหรับในช่องของผมก็คราวนี้ผมได้ลงแล้วล่ะจริงๆแต่ว่าผมคงจะเปิดได้ไม่เยอะก็เนื่องจากวันที่จัดเนี่ยมันจัดช่วงใกล้สิ้นเดือนเนื่องจากเงินยังไม่ออกด้วยแล้วก็เงินก็ยังไม่เข้าด้วยบางส่วนทำให้ผมไม่สามารถเปิดแบบเพื่อลุ้นกาชาแบบเขาเรียกอะไร600ลูกไข่ทองได้ก็คือผมก็ซื้อมาทั้งหมด210ก็คือ10สิทธิ์เอ้ย10 110แถม10สิทธิ์คือ 2,000 บาท2ครั้งก็ 4,000 บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเปิดได้อะไรบ้างเห็นคนในนั้นเปิดกันก็ว่ายังไงดีล่ะ100ถ้า100ลูกก็น่าจะได้มัฟสัก2อันอะแต่ว่าไอ้ Extremely Rare นี่คงจะยากอยู่น่าจะต้องเปิดสัก 3-400 ลูกละมั้งถ้า200ลูกได้ผมถือว่าโชคดีแล้วล่ะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเรื่องความสามารถของก็ตามนี้ผมคงจะไม่พูดอะไรมากเอาไว้อยู่ในรีวิวละกันก็ราวๆนี้เรามาเปิดกันให้ดูสำหรับในเรื่อง ID ของผมขอปิดไว้หน่อยคือป้องกันคนป่วนนะบางทีอาจจะมีผู้ไม่หวังดีหรือผู้หวังดีในทางที่ไม่ถูกก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมขอปิดไว้เรามาเริ่มดูกันดีกว่าคราวนี้ว่าผมจะสุ่มได้อะไรซึ่งผมหวังไว้ว่าจะขอแลสักขอมัฟสักกี่อันดีสัก 4-5 อันผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วมั้งเราเริ่มกันที่30สิทธิ์เลยอ้อสำหรับคนที่จะพยายามเพ่งดู ID ผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ต้องกลัวผมตัดต่อผมปิดทุกเฟรมพูดเป็นภาษาคนง่ายๆก็คือทุกเสี้ยววินาทีอ่ะคุณไม่มีทางได้เห็นหรอกเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยเราเริ่มกันที่30สิทธิ์เราต้องเริ่มแรงๆแล้วก็ล้มแรงๆป้าบข้อให้โหลดนานจังวะโอ้โหไม่ออกเลย30ไม่ออกเลยนี่หัวร้อนอ่ะอะไรมั่งวะเนี่ยโอ้มีอีลูเทพขยะขยะมีอิลูเทพมีไม้บอสเอิ่ม30แม่งไม่ออกอ่ะให้ทำไงดีอีก20มะถ้าทางจะแห้วอ่ะเราบาดเจ็บมาจากสมุดแล้วนะเราจะบาดเจ็บจากไอ้นี่อีกเหรอก็ไม่ไหวนะมีอิลูเทพมีโอลิเทพมีใบยิมอิลูเทพผมได้3โอลิได้1ไม้บอสได้2ใช่ปะจบแล้วชีวิต50ลูกยังไม่เห็นแม้แต่การ์ดทองโอ้โหดูดิ70ไม่มีหาเลยเลยใบยิมอ่ะใบยิมอ่ะโอลิไม่ใช่ผมไปบวกอะไรอ่ะในเมื่อผมไม่มีของเอาตามใจเอาที่พี่สบายใจเลยเอาที่พี่สบายใจเลยผม30อีกอ่ะ30 20 20ก็70นี่ก็100ละโอ้โห1 อะไรจะซวยขนาดนี้เทพแห่งความดวงซวยอ่ะโอลิเทพมาอ่ะยังไงต่ออ่ะโออิลูเทพยังไงใบยิ้มอีกเอาเข้าไปอ่ะโอลิเทพโอลิเทพอ่ะอ้าวยังไงต่อไม้บอสนี่จะให้ผมไปหักไม้บอสระบายความแค้นเหรอเฮ้ยยังไงดีรีเฟซหน้าสักทีนึงไหมอ่ะเหลือ120สิทธิ์แล้วผมไม่หวังอะไรแล้วโอ้โหเฮียสวยสัตว์ค่ากูเหอะเอ้ยคนอื่นเขาเปิดกันได้เอาได้เอาทำไมผมอะไรเนี่ยนี่มันไม้บอสเยอะว่ะเหมือนเปิดหาอีลูกับโอลิเทพป่ะวะเอาเลยเหลืออีก3ทีแต่ชีวิตเฮียมาทีโอ้โหเอ็กติมลี่แลเลยเหรอเย้เค
ราไม่ต้องเปิดต่อแล้วปะได้อันเดียวคุ้มแล้วปะเออถึงมัฟจะไม่ออกได้อันเดียวกูก็คุ้มแล้วโอลิโอลิโอ้มึงจะให้กูมาบวกขวานใจแอนหรือไงเหลือ60สิทธิ์ผมได้มัฟเอ้ยผมได้ปิดปากดำผมคุ้มแล้วผมมีสีทองมีสีทองมัฟใต้ฝุ่นมัฟใต้ฝุ่นนี่ทำหาอะไรวะเนี่ยลืมแล้วมัฟใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นเฮ้ยใช้ได้อยู่กันไลท์ท่า 5% ถ้าอย่างนั้นผมก็ใส่เลดิกเข้าไปดิบวก0จริงป่ะบวก0ผมก็กัน 25% แล้วถ้าบวก10ได้ก็ดีนะแต่ไม่ไหวมั้งยังไงดีไม้บอดเยอะว่ะเอาไปขายแม่งโอ้ใบยิมหูนี่กูแบกได้เป็นซุปเปอร์แมนเลยมั้งเนี่ยโอ้แม่เจ้าไอ้นี่เดี๋ยวผมเอาไปแลกอะไรดีแลกใบชุบดีกว่ามั้งอิลูเทพจะให้ผมบวกอะไรอ่ะมัฟนี่ผมคงไม่คิดจะเอาไปบวก7หรอกผมมีแค่อันเดียวผมคงไม่ไหวมั้งอ่ะต่อปะ30ปิ้วสีทองอีกสักอันนึงเออพอแล้วชีวิตกูไม่ต้องอะไรมากแล้วลินสตอมอะไรวะอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอย่าเลยสำเนียงเราก็ไม่ได้ดีมากมายขอดูอีกหน่อยอ่ะมัฟมุดปะวะเหมือนถ้าจำไม่ผิดจะเป็นมัฟมุดดินใช่มัฟมุดดินอันเนี้ยน่าจะต้องบวก5ไว้หน่อยถ้าบวก7ได้ก็ดีนะแต่ว่าผมคงไม่ไหวมั้งก็นะถือว่าโอเคสำหรับผมนะยังไงดีอะไรเนี่ย HE มาเพียบเลยอะไรต่ออีกวะเนี่ยไม้บอสนี่หลายอยู่อีรูเทพก็มายังไงอีกก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมรีวิวของคร่าวๆให้ดูหน่อยแล้วกันสำหรับของในคลิปเนี้ยของที่มาอันเนี้ยน่าจะเป็นสำหรับสายวอมากกว่าแต่จริงๆพวกสายทํายาหรืออะไรก็ได้เพราะว่าแค่มัฟเปล่าๆมันก็บวกอินเด็กซ์ตั้ง5แล้วอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็แบบว่านะยังไงดีคือถ้าอาร์คิมิดทํายาอย่างเงี้ยถ้าใส่กรีนไมเดนอย่างเงี้ยแล้วบวก10มันก็จะได้อิน5ป่ะใช่ป่ะแต่นี่มันบวกเด็กแถมมาด้วยแค่นี้ผมว่าแค่ใส่มัฟเปล่าๆอ่ะไม่ต้องบวกมันก็คุ้มแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดบวก7ได้อ่ะลดดีเลย์ทุก 1% หรอของเบสอินเด็กซ์บาทสายบากี่อ่ะที่มันอินเด็กซ์99อ่ะอันนั้นอ่ะเอามาฟอร์โจ๊กรัวๆก็ได้เลยนะลดดีเลย์ 9% แล้วไปยืนบนบากี่คนอื่นผมว่ามันก็ไลท์หลอดอ่ะเฮ้ยไลท์ดีเลย์เลยอ่ะไลท์เท้าแมวเลยอ่ะซึ่งโหดมากถ้าบวก7ได้นะส่วนไอ้ลาดอนอันนี้บวก5คงจะแบบเอา SP เหรอก็ผมแนะนำให้บวก7ดีกว่าแต่บวก7คงจะต้องใช้เยอะสักหน่อยราคาก็คงจะแพงถ้าคิดจะเอาใส่ AGBit ผมว่าหาอันอื่นเหอะจริงๆผมว่าอาจจะหาอันอื่นก็ได้ราคามันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นก็ลด Demi Human แล้วก็ประเภทสัตว์เอิร์ธวินอันนี้ก็เป็นมัฟมุดดินน่าจะเป็นทางสายวอโดยเฉพาะหรือแล็บก็อาจจะพอได้เอาไปใส่การ์ดกิ้งกาก็จะได้ทั้งมุดดินแล้วก็ฮอกกิ้งลดเดมิฮิวแมนด้วยก็คือกึ่งมนุษย์แถมกันไฟกับน้ำยังไงดีอะไฟบอลฟอสอะไรอย่างเงี้ยก็โดนดาเมจเบาลงซึ่งก็โอเคถ้าบวก7ได้ก็เพิ่มเลือดอีกอันนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คืออันเนี้ยกำจัดด้วยเวทมนต์เหรอผมว่าน่าจะเหมาะกับพวกเศษมากกว่าน่าจะเหมาะกับพวกเศษเพราะว่าถ้าจะเอาเมจิกแอทแทคใช่ไหมเศษอะใช้ได้แต่ว่าค่าฟรีไม่มีนะ
เศษน่าจะอัพเอจิกันเยอะแล้วก็มีวิทย์กันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นน่าจะพอใช้ได้แต่ว่าค่าฟรีนี่หายเลยนะก็คือแบบคือกูตบแรกแล้วอ่ะคือไม่สนแล้วอ่ะไม่สนดาเมจที่โดนแล้วก็พอใช้ได้อยู่นะถ้าคิดจะให้เศษใช้เพราะมันมี MDF ด้วยเดี๋ยวก็เราลองดูกันอีกทีว่าจะเป็นกันยังไงก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอไว้เพียงเท่านี้ละกันตอนแรกนึกว่าจะขาดทุนเจ๊งบงแล้วปรากฏว่าเฮ้ยได้ว่ะได้ไอ้ Extremely Rare มาชิ้นหนึ่งเอ้ยกูคุ้มแล้วสบายแล้วกูลอยแล้วสบายถึงแม้ว่าร้อยลูกแรกผมจะซวยเฮี้ยก็เหอะขออนุญาตใช้คำนี้หน่อยคือแม่งซวยจริงๆเป็นอะไรที่แบบปกติเขาเปิดกันร้อยลูกมันต้องได้สีทองสัก2ใบอ่ะจริงป่ะแต่นี่อะไรร้อยลูกไม่ได้เลยแต่มาได้เอ็กติมลี่แรอันนึงแล้วแถมเป็นม็อบด้วยเอ้ยคุ้มแล้วผมสบายใจแค่นี้แหละเอ้ยกูคุ้มแล้วกับ 4,000 หรือเปล่าวะผมก็ยังไม่ได้เช็คราคาเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวผมค่อยไปเช็คก่อนอื่นผมต้องขอตัวไปทำคลิปและรีบลงก่อนแต่ก็ใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วผมก็คงทำเสร็จคลิปเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวก็คงเจอกันแล้วก็เจอกันคลิปหน้าซึ่งเดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวผมจะพยายามมารีวิวให้แล้วก็พยายามจะหาซื้อไอ้พวกนี้แบบบวก7ให้ได้เดี๋ยวขอดูก่อนว่างบผมจะมีเท่าไหร่ซึ่งก็น่าจะหมดเยอะว่ะการทำคลิปนี้ต้นทุนสูงจริงๆก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ